สวัสดีค่ะพบกับช่องรักจังพลังอินฟินิตี้วันนี้มีแผ่นสำเร็จรูปมาเพิ่มเติมทั้งหมด71แผ่นเป็นรอบที่2รอบแรกเราเอามาลงแล้ว66แผ่นด้วยกันรอบที่2นี้เติมไปอีก71แผ่นนะคะตอนนี้รถกำลังจะยกแผ่นลงทำการเรียกว่าใช้เครื่องยกเนาะเพราะว่าแผ่นมันจะมีน้ำหนักมากทำการยกแผ่นลงรถก็กำลังยกแผ่นสำเร็จรูปลงทีละ2แผ่นนะคะแผ่นกำแพงสำเร็จรูปทยอยยกลงมาเพราะแต่ละแผ่นมันก็จะมีน้ำหนักต้องใช้รถยกนะคะเขาก็จะเอาตัวไม้รองพื้นไว้แล้วค่อยเอาตัวแผ่นวางลงทับอีกทีนะคะแผ่นสำเร็จรูปวางซ้อนแต่ละแผ่นเขาก็จะมีไม้รองไว้ก่อนที่จะเอาแผ่นลงคือแต่ละแผ่นนี้จะไม่ชิดกันนะคะจะมีตัวแผ่นไม้รองท่อนไม้สีท่อนไม้เล็กๆรองไว้แต่ละชั้นแต่ละชั้นกันกระแทกนะคะกันตัวเนื้อผิวของเขาจะถูกเรียกว่าถูกแบบแตกเสียหายนั่นเองจริงๆมันก็มีแตกเสียหายด้วยฮะมีแผ่นนึงที่มันคดงอทางร้านเขาก็มาเคลมให้1แผ่นแล้วก็มีบางแผ่นที่แตกไปแต่ว่าเขาไม่รับผิดชอบแล้วเพราะว่าเราทำแตกเองเพราะมันก็มีโอกาสแตกเพราะว่ามันซ้อนทับกันเนาะมันใช้ระยะเวลานานอยู่มานาน1ปีทีเดียวตอนที่เราสั่งเขาไว้รอบแรกแล้วเราเพิ่งจะมาสร้างในปีนี้เราเอาของมาลงแต่เดือนมีนาปีที่แล้วแต่เราเพิ่งจะมาทำกันเมื่อมกรานี้เองก็ทำให้แผ่นชำรุดแตกเสียหายแต่ทางร้านเขาก็ป้องกันให้เราก่อนอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้ไม้ท่อนไม้รองแผ่นไว้นะคะรองทีละชั้นทีละชั้นแล้วค่อยลงอีกหนึ่งแผ่นเพื่อกันกระแทกนั่นเองทีละ3แผ่นสิ้นแค่ทีละ2แผ่นที่ถ่ายอยู่ไกลมองเป็นเหมือน2แต่นี่คือ3แผ่นลงทีละ3แผ่นนะคะแล้วตัวแผ่นก็จะมีเหล็กนะคะที่เขาสำหรับไว้สำหรับยกมีเหล็กสำหรับยื่นออกมาเป็นตัวเกี่ยวให้โซ่เกี่ยวได้ทุกแผ่นนะคะมีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเราก็สังเกตว่าเหล็กนี่คืออะไรไว้สำหรับยกให้แผ่นลงมาล่างเองมีการชำรุดที่เหล็กนะคะสร้างมาเลยตั้งปีคนงานเหล็กหลุดไปเลยนะคะก็จะเป็นโซ่แล้วมีตะขอเกี่ยวนะคะสำหรับไว้เกี่ยวแผ่นสำเร็จรูปเพื่อที่จะทุ่นแรงในการใช้คนเนาะเราก็ใช้เครื่องยกนะคะยกลงมาแล้วก็วางที่พื้นข้างล่างแล้วก็มีแผ่นไม้ท่อนไม้แต่ละท่อนไว้สำหรับรองทีละชั้นเพื่อกันกระแทกข้างบนก็จะใช้โซ่ที่มีตะขอเกี่ยวแผ่นพร้อมกันทั้ง3แผ่นนะคะเกี่ยวแผ่นพร้อมกันทั้งหมด3แผ่นก็จะมีคนหนึ่งนะคะคอยคุมคอยกดยกเครื่องให้ยกลงมานะคะเพราะฉะนั้นการทำงานยกแผ่นนี้ก็ใช้คนงานทั้งหมด3คนด้วยกันแล้วล่างก็จะคอยเรียงแผ่นนะคะแผ่นพร้อมแล้วก็ยกลงมาเลยยกลงมาก็จะมีคนงานข้างล่างคอยประคองอยู่ในตำแหน่งที่จัดวางไว้ไม่ได้ตำแหน่งแล้วนะคะคนงานก็จะเอาตะขอที่เกี่ยวออกนะคะตรงตำแหน่งแล้วก็กดวางนะคะ
ขึ้นไปเกี่ยวตัวแผ่นข้างบนลงมาใหม่ทำจนกว่าจะครบทั้งหมด71แผ่นนะคะบริเวณจุดนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังสวนแล้วนะคะตรงนี้จะติดกับบริเวณบ่อปลาซึ่งจะเป็นจุดที่ตั้งศาลาพักผ่อนกลางน้ำอยู่ในแนวนี้จะเป็นแนวรั้วที่เราจะทำเป็นเรียกว่ากั้นเป็นตะแกรงจะแตกต่างจากในจุดของตัวบริเวณบ้านคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆคอยติดตามกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้รักจังด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ